ไม่สุคนทวาทำบุญขึ้นบ้านใหม่57ล้านเจอติงให้นมลูกต่อหน้าพระซึ่งล่าสุดใหม่สุคนทวาเผยเรื่องราวสุดภูมิใจซื้อบ้านให้คุณพ่อในราคา57ล้านไม่รวมค่าตกแต่งอีกราว5ล้านบาทซึ่งเป็นบ้านที่เจ้าตัวทุ่มหมดหน้าตักเพื่อบ้านหลังนี้และปฏิเสธรับเงินจากสามีเพื่อที่จะพูดได้เต็มปากว่าซื้อบ้านให้พ่อด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนเอง 100% โดยได้โพสต์รูปภาพบรรยากาศวันขึ้นบ้านใหม่วันที่6กันยายนพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวอบอุ่นพร้อมเขียนแคปชั่นระหว่างทำบุญว่าคำว่าแม่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนสถานการณ์อะไรลูกหิวก็ต้องทำหน้าที่แม่ได้ในทุกๆช่วงเวลาและออกจากการเป็นแม่ไม่ได้หรอกอย่าดราม่าว่าให้นมลูกต่อหน้าพระมีผ้าคลุมให้นมค่ะสะกดคำว่ากาลเทศะเป็นคงไม่สามารถปล่อยให้ลูกอดตายต่อหน้าได้หรอกค่ะคนเป็นแม่งานนี้ชาวเน็ตที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยต่างถกเถียงกันสนั่นไอจีว่าแปลกๆนะแม่ไม่ค่อยมีใครทำเดินออกไปให้ที่อื่นก็ได้ก่อนที่จะมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์บวกหนึ่งจนสาวใหม่ออกมาโต้กลับอย่างเดือดว่าเอาเวลาว่างที่มาคอมเมนต์ไปเลี้ยงดูลูกคุณให้ดีๆนะคะทำบุญบ้านตัวเองเจ้าบ้านไม่อยู่ทำพิธีก็บ้าแล้วค่ะไม่รู้จะเม้นแบบเสร่นะคะทางนี้ก็มีชาวเน็ตที่เห็นด้วยเข้าใจแม่ๆเข้ามาโพสต์ให้กำลังใจเป็นน้องก็จะให้นมแบบแม่ใหม่ค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าจึงไม่ไหวจริงที่สุดแม่ถกนมให้ลูกกินคนแก่ถามว่าไม่อายเหรอตอบเลยค่ะไม่อายกลัวลูกอดตายมากกว่าคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ามีผ้าคลุมจะดราม่า กันทำไมเนอะไม่เข้าใจขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ